สำหรับการแสดงชุดต่อไปนะครับเป็นการสอบรำเดี่ยวมาตรฐานชุดที่4ครับได้แก่ชุดสมณขาตระเวนไทยครับโดยนายกฤษณาสิทธัตผู้ถ่ายทอดท่ารำนะครับอาจารย์ธานิษฐ์สารกิจครับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาสีศิปดิษฐ์ครับสมณขาตระเวนไทยจัดอยู่ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสมณขาต่อศึกเนื้อเรื่องกล่าวถึงนางสมณขาธิดาของท้าวรัตเตียนกับนางรัชดาเป็นน้องสาวคนสุดท้องของทศกัณฐ์เมื่อชิวหาผู้เป็นสามีสิ้นชีพลงนางมาเกิดความกล่าวเกลียวใจจึงได้ออกเที่ยวเตร่หาคู่ในเกาะกรุงรงกาแต่ไม่พบชายหนุ่มที่น่าพอใจเมื่อห่อข้ามมหาสมุทรตระเวนเรื่อยไปจนถึงริมแม่น้ำโคทวารีนางเห็นพระรามมาส่งน้ำก็เกิดความลุ่มหลงอยากได้เป็นสามีแต่พระรามไม่สนใจใยดีนางจึงร่ายเวทแปลงกายเป็นหญิงสาวผู้งดงามประดุจเทพธิดาเพื่อให้พระรามหลงรักถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับรับชมการสอบรำเดี่ยวมาตรฐานชุดที่4สมณขาตระเวนไทยโดยนายกฤษณาสุทัศน์ขอเชิญรับชมครับThank you.
Thank you.